สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปัน3สาเหตุจากภายในของคนที่อ้วนง่ายลดยากนะครับเรามีสาเหตุภายนอกก็คือเรากินเยอะเกินไปกินอาหารที่มีพลังงานมากเกินไปออกกำลังกายน้อยเกินไปนอนดึกหรือมีความเครียดสะสมมีโรคประจำตัวบางอย่างหรือยาบางชนิดที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้เราเนี่ยการเผาผลาญพลังงานลดลงหรือการสะสมไขมันมากขึ้นและทำให้เราเป็นคนอ้วนง่ายลดยากยิ่งอายุมากขึ้น BMR หรืออัตราการเผาผลาญพลังงานก็จะลดลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปัจจัยภายในก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับปัจจัยภายในคือสิ่งที่สมองของคุณเนี่ยมีไอเดียหรือความคิดบางอย่างที่ทำให้คุณอ้วนง่ายลดยากบรรจุอยู่ในสมองคุณซึ่งถ้าเราไม่แกะมันออกมาแล้วแก้ไขจากภายในบางคนก็จะเป็นคนอ้วนง่ายแล้วก็ลดความอ้วนได้ยากตลอดชีวิตเลยเรามาดู3สาเหตุภายในกันนะครับสาเหตุที่1คือสมองของคนที่อ้วนง่ายลดยากเนี่ยชอบกล่าวโทษนะเวลาสมองคนเรากล่าวโทษมันก็จะคิดขึ้นมาเลยว่าพ่อแม่ฉันแฟนฉันสามีฉันภรรยาฉันชอบบังคับให้ฉันกินข้าวเยอะฉันก็เกรงใจไม่กินก็จะเกรงใจก็เลยกินเข้าไปเยอะแล้วผลสุดท้ายฉันก็อ้วนแล้วก็ลดยากเพื่อนฉันเนี่ยชอบชวนฉันไปกินมื้อเย็นชอบไปกินขนมไปกินกาแฟไปกินของว่างไปกินสตาร์บัคไปกินอเมซอนแล้วผลสุดท้ายฉันก็เลยอ้วนง่ายลดยากหรือบางทีเราซื้อกับข้าวข้างนอกสมองอาจจะบอกว่าเนี่ยแม่ค้าชอบตักข้าวให้ฉันเยอะๆฉันก็ถูกสอนว่าถ้ากินไม่หมดเนี่ยมันจะไม่ดีฉันก็เสียดายก็กินหมดทุกครั้งพอกินหมดเสร็จปุ๊บน้ำหนักฉันก็ขึ้นอย่างรวดเร็วสมองเราพยายามที่จะกล่าวโทษคนอื่นก่อนพยายามจะไม่กล่าวโทษตัวเองครับเพราะการกล่าวโทษตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีดังนั้นวิธีการเอาตัวรอดของสมองคือต้องกล่าวโทษคนอื่นก่อนสมองทำแบบที่สองได้ด้วยครับคือสมองเราเนี่ยถ้าไม่กล่าวโทษคนอื่นสมองจะใช้วิธีการหาเหตุผลมาหักล้างครับเพื่อทำให้เราเนี่ยไม่ยอมไปออกกำลังกายไม่ยอมลดน้ำหนักไม่ยอมคุมอาหารอย่างเช่นเนี่ยฉันเลิกงานดึกนะแล้วฉันต้องตื่นเช้าฉันไม่มีเวลาออกกำลังกายฉันเนี่ยทำงานเหนื่อยมากเลยฉันว่าแค่ฉันทำงานเหนื่อยเนี่ยก็เผาผลาญพลังงานมากแหละฉันก็ไม่ต้องไปออกกำลังกายมากขึ้นหรอกบางคนนะครับก็อาจจะบอกว่าเนี่ยไม่ต้องออกกำลังกายหรอกเพราะคนบางคนเนี่ยฉันก็เห็นเพื่อนฉันน้องฉันคนนั้นคนนี้ในที่ทำงานเขาก็แค่คุมอาหารเฉยๆเขาก็ผอมลงได้ฉันไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายหรอกนะออกแล้วเหนื่อยจังเลยอ่ะทำให้ท้อจังเลยค่ะไม่อยากออกเลยนะครับสมองก็จะทำงานแบบนี้ครับสมองเราจะพยายามแก้ตัวเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกผิดน้อยลงเป็นกลไกการป้องกันอย่างหนึ่งตามธรรมชาติอันที่3คือสมองจะสั่งปากของเราให้บ่นการบ่นเนี่ยเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเลยนะครับมากกว่าข้อ1กับข้อ2อีกเพราะข้อ1กับข้อ2อ่ะอาจจะเป็นเรื่องการกล่าวโทษที่คิดในสมองหรือเป็นการแก้ตัวที่คิดในสมองเฉยๆแล้วยับยั้งเราไม่ให้ออกกำลังกายไม่ให้คุมอาหารทำไมผมถึงบอกครับว่าการบ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดต่อสุขภาพและชีวิตของตัวคุณเองในทุกๆด้านเพราะผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณโฟกัสมันจะใหญ่ขึ้นดังนั้นถ้าคุณบ่นคุณจะบ่นในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นครับพอคุณบ่นว่าฉันเป็นคนหิวบ่อยร่างกายก็จะตอบสนองสะท้านไปทุกเซลล์ในร่างกายครับว่าฉันเป็นคนหิวบ่อยดังนั้นฉันต้องทำให้ร่างกายอ่ะฉันหิวบ่อยให้ได้ฉันเป็นคนอ้วนง่ายลดความอ้วนยากเลยกินนิดเดียวก็อ้วนแหละดังนั้นร่างกายก็จะลดการเผาผลาญพลังงานลงครับเพื่อตอบสนองสิ่งที่เราพูดออกมาจากปากแล้วสะเทือนไปทุกเซลล์ในร่างกายฉันเป็นคนอ้วนแต่เด็กและโตมาฉันก็จะอ้วนแบบนี้แหละเพราะฉันเป็นคนอ้วนแต่เด็กฉันเป็นคนรูปร่างแบบนี้ฉันไม่สามารถที่จะผอมได้นะครับฉันเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นโตมาให้ฉันออกกำลังกายเนี่ยฉันทำไม่ได้หรอกมันฝืนนะแล้วเราก็จะเป็นคนที่เวลาออกกำลังกายก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเวลาฉันจะคุมอาหารฉันก็จะรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขหรือบางทีเราบอกว่าเนี่ยฉันเคยกินยาลดความอ้วนตอนนี้ระบบการเผาผลาญฉันพังแล้วฉันไม่สามารถกลับไปผอมได้อีกแล้วเพราะว่าฉันทำตัวฉันเองฉันไม่น่าทำอย่างนั้นอย่างนี้เลยฉันไม่น่าไปกินฉันไม่น่าไปซื้อยาลดความอ้วนไม่น่าไปกินอาหารเสริมลดความอ้วนเลยเห็นไหมดูสิตอนนี้หุ่นฉันพังไปหมดแล้วฉันอ้วนขึ้นมา80โล100โลแล้วพอฉันไปคุมอาหารออกกำลังกายมันก็ไม่ลงสักทีเนี่ยมีวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีความคิดในแง่ลบเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังออกกำลังกายคุมอาหารแล้วลดความอ้วนอยู่ให้คุณทำอย่างแรกคือถ้ามีความคิดโผล่ขึ้นมาให้คุณบอกเลยว่า cancel เดี๋ยวว่ายกเลิกเพื่อเราไป interrupt นะครับหรือว่าไปขัดขวางความคิดในแง่ลบนั้นไม่ให้มันต่อเนื่อง
คุณเคยไหมครับถ้าคุณคิดเรื่องใดก็ตามเกินกว่า17วินาทีความคิดนั้นก็จะยาวต่อไปครับแล้วดึงความคิดในแง่ลบอื่นๆเข้ามาผสมปนเปกันมั่วตัวไปหมดเลยดังนั้นคุณต้องอินเทอร์รัปต์มันนะครับก่อนที่มันจะเป็นความคิดในแง่ลบเกิน17วินาทีพอคุณอินเทอร์รัปต์ด้วยคำว่า cancel เสร็จปุ๊บคุณพูดต่อเลยครับว่าขอบคุณนะที่ออกความคิดเห็นไปทำงานของแกซะสมองแกไปทำงานของแกซะฉันไม่ชอบความคิดเห็นนี้นะครับบอกมันไปแบบนี้ครับแล้วความคิดในแง่ลบนั้นจะหายไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหมอทีมสฤทธิ์ถอสุวรรณครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ถ้าใครชอบสามารถแชร์นะครับกดไลค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนไทยทั้งประเทศได้ครับขอบคุณครับ